เล่าเรื่องเกษตรสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตดินฟ้าอากาศกันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากทางเศรษฐกิจนะคะอัปเดตพายุ Depression ลูกใหม่ทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์ YouTube เล่าเรื่องเกษตรเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันนะคะข่าวดีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาจับตาพายุ Depression ลูกใหม่อยู่บริเวณแถวฮ่องกงยังไม่เคลื่อนตัวซึ่งมีความเป็นไปได้จะเข้าแนวร่องมรสุมทางภาคเหนือตอนบนของไทยและด้านตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะ3สิงหาคมนะคะดร.ณัฐพล ณัฐสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเผยกับฐานเศรษฐกิจทางกรมอุตุนิยมวิทยากำลังจับตาพายุ Depression ณเวลา 19:30 นะคะกำลังอยู่บริเวณแถวฮ่องกงเส้นทางพายุลูกนี้หากเคลื่อนตัวมาทางด้านประเทศไทยหรือไม่กำลังจับตาดูซึ่งอาจจะเป็นไปได้เพราะเข้าแนวร่องมรสุมไปทางภาคเหนือตอนบนของไทยและทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าตามแนวนี้แต่เวลานี้พายุดังกล่าวยังนิ่งเท่าที่ดูแต่เวลานี้พายุดังกล่าวยังนิ่งเท่าที่ดูภาพทางดาวเทียมแทบจะไม่เคลื่อนตัวแล้วถ้าไม่เคลื่อนตัวแบบนี้ฮ่องกงเสี่ยงน้ำท่วมรอบที่แล้วที่จีนน้ำท่วมก็ลักษณะนี้มีพายุเข้าแล้วเจอแนวปะทะทำให้ฝนตกที่ใดที่หนึ่งนานจะทำให้น้ำท่วมนี่เป็นหลักการเดียวกันอย่างไรก็ดีพายุ Depression นี้หากไม่เข้าไทยแต่จะมีผลทำให้เพิ่มกำลังของแนวร่องมรสุมทำให้ไทยมีฝนตกหนักมากขึ้นมีฝนฟ้าคะนองส่วนที่จะได้รับอานิสงส์ได้แก่ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกเฉียงเหนือแต่ถ้าจะเข้ามาเมืองไทยตรงหรือไม่ต้องประเมินเส้นทางพายุนี้อีกครั้งใน 3-4 วันนี้เพราะวันนี้ภาพจากดาวเทียมพายุยังนิ่งแต่ถ้าพายุไม่เข้าไทยก็จะได้รับอิทธิพลเพิ่มกำลังแรงร่องมรสุมทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอัปเดตพายุ Depression ลูกใหม่ทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้นะคะ